ค่ะค่าน้ำมันลูกน้องแล้วก็อยู่ประมาณ10สวัสดีครับผมไอ้ภูมิคนดีคนเดิมจาก KKF อวนตาเรือใบครับวันนี้เรามาอยู่กันที่หาดสวนสนจังหวัดระยองซึ่งในวันนี้นั้นผมจะลองไปใช้ชีวิตเป็นชาวประมงดูผมอยากจะรู้เหลือเกินว่าอาชีพประมงเนี่ยเขาต้องทำอะไรกันบ้างงานมันจะหนักหนาสาหัสขนาดไหนเดี๋ยววันนี้ไปดูกันครับติดตามสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ทำอะไรอยู่ครับเนี่ยดูเช็คเรืออยู่ครับโอ้โหใส่เสื้อ KKF ซะด้วยเสื้อมันเก่าไปแล้วอ้าวแล้วทำไงครับนี่ไงกูคอลเลกชันใหม่ใส่ใส่ใส่พอดีเลยของฟรีด้วยแม่ใส่แล้วหล่อขึ้นเลยเป๊ะเลยพี่ตั้มวันนี้พอดีผมมีประเด็นคาใจหน่อยอะวันนึงเนี่ยออกไปหาปลาหาอะไรเงี้ยวันนึงเขารายได้ได้เท่าไหร่มันก็แล้วแต่งั้นต้องตามไปดูทำงานเป็นชาวประมงวันแรกครับสำหรับวันนี้นะครับที่เราจะออกเรือไปจับปลากันนะครับซึ่งตอนที่เราไปถ่ายทำเนี่ยมันมืดมากขอบรรยายเป็นเสียงให้คุณผู้ชมได้ฟังนะครับซึ่งเรานะครับออกเรือกันตั้งแต่ปี3ครึ่งนะครับเตรียมอุปกรณ์เตรียมเรืออะไรต่างๆแล้วเนี่ยนั่งเรือออกมานะครับเป็นเวลาชั่วโมงกว่าวิธีเลือกพื้นที่นะครับพี่ตั้มก็จะดูจากเครื่องโซน่านะครับเพื่อดูว่าบริเวณนั้นมีปลาหรือไม่นะครับเมื่อเราได้พื้นที่ที่ต้องการแล้วนะครับเราก็จะทำการปล่อยอวนกันโดยอวนที่เลือกใช้จับปลาในวันนี้นะครับจะเป็นอวนโมโนขนาด 0.40 มิลขนาดตา5เซนความลึก50ตาความยาว180เมตรจำนวน10กองระหว่างที่รอนะครับก็ไม่มีอะไรทำก็นอนรออย่างเดียวครับตอนนี้นะครับก็ใกล้เวลาที่จะกู้อวนแล้วนะครับพี่ตั้มก็จะทำการล้างเรือนะครับเพื่อที่จะได้รอต้อนรับเหล่าบรรดาน้องปลานะครับเดี๋ยวไปดูตอนกู้อวนกันเลยครับว่าวันนี้จะได้อะไรบ้างมาแล้วครับผมปลาของเราปลาอะไรครับเนี่ยพี่ตั้มปลาน้ำดอกไม้หรือปลาสากนั่นเองโอ้มีตัวใหญ่มาด้วยครับอยู่ข้างล่างตัวนี้จะหลุดแล้วตัวนี้จะหลุดแล้วเรียกหมาป่าเสร็จเรียบร้อยแล้วครับหนึ่งกองโอ้โหจำนวนปลาที่เราได้ในกองแรกเนี่ยเรียกได้ว่าไม่ธรรมดาครับโอ้โหร้อยแล้วร้อยแล้วร้อยแล้วมาสิA few moments later เอ๊ะมาแล้วครับผมตัวแรกของผมกดเอาตัวไอ้สองมาแล้วมาแล้วก็ไม่ใส่หัวพักก่อนนะมันเหนื่อยจริงทั้งแรงดึงที่มันสู้กับน้ำอยู่ด้านล่างโคตรเหนื่อยThank you.
ันที่เรียบร้อยครับผมสำหรับเช้าวันนี้ในการลงอวนหาปลาครับกู้อวนกันเสร็จเรียบร้อยแล้ววันนี้ได้ปลามาโอ้โหเรียกได้ว่าเยอะแยะมากมายเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศบนฝั่งกันต่อที่ได้ปลามาแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการนำปลดปลาออกจากอวนนั่นเองนะครับซึ่งก็จะใช้ระยะเวลาประมาณหนึ่งซึ่งพี่ตั้มก็จะมีทีมงานนะครับคอยนั่งปลดอวนช่วยกันนะครับแล้วก็มีภรรยานะครับพี่ติ๊กคอยขายปลาอยู่ด้านหน้าซุ้มอวนนะครับซึ่งปลาที่ได้มาก็จะนำมาขายบนแผงเล็กๆนะครับที่ตั้งอยู่บริเวณริมชายหาดนะครับเป็นแผงเล็กๆแบบนี้ได้ขึ้นมาก็นำมาขายกันสดๆแบบนี้ครับนำขึ้นมาขายแป๊บเดียวก็จะมีลูกค้านะครับทั้งประจำทั้งขาจรนะครับขึ้นมาซื้อปลาเอาละครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับพี่ตั้มกันดีกว่าว่าวันนี้เนี่ยที่ออกเรือไปหาปลากันมาเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูกันว่ารายได้ที่ทำได้ในวันนี้เนี่ยจะมีมูลค่าเท่าไหร่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการลงอวนในวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาถามพี่ตั้มกันดีกว่าว่าปริมาณในวันนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างครับพี่ตั้มประมาณ8-9 ตัวอืมแล้วก็คิดเป็นเงินก็อยู่ประมาณ 4-5,000 ประมาณนี้แต่พวกค่าซื้อยังไม่ได้หักนะรายละเอียดต้องถามผู้จัดการเชิญแล้วครับผู้จัดการก็ถ้าเกิดหักค่าน้ำมันลูกน้องแล้วก็อยู่ประมาณ 4,000 นะคะต่อวัน 4,000 บาทต่อวันใช่เรียกได้ว่าไม่ธรรมดาเลยนะสำหรับอาชีพการทำประมงนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนต้องขอขอบคุณพี่ตั้มและพี่ติ๊กมากนะครับอ้วนตาเรือใบดีจริงการันตีทั่วไทย